หลังจากที่มีการเปิดนะครับในส่วนของสหภาพยุโรปที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปได้สิ่งที่ตามมาประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาถูกสั่งห้ามเข้าประเทศแล้วก็มีการเตือนอย่างเป็นทางการสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดที่ผิดและผมเคยเรียนหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์ไว้ทำไม่ได้นะครับและจะส่งผลทำให้สถานการณ์โควิด-19 นั้นพุ่งสูงขึ้นทางแก้ปัญหาตอนนี้รัฐบาลต้องค่อยๆถอยไม่ว่าจะเป็นสมุยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะทำไมต้องถอยทำไมต้องไม่ทำตอนนี้ไม่เร่งตอนนี้สถานการณ์มันควรจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ทำแบบนี้เราจะเอาอะไรมากินธุรกิจการท่องเที่ยวมันจะเป็นยังไงผมเคยเรียนมาตลอดป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูที่ว่าจะมาใช้ฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวยังไม่ได้เพราะวันนี้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกากำลังเร่งสงครามวัคซีนและสงครามไวรัสกันอยู่เร่งการขายวัคซีนจัดสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มานอกสถานที่กันนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกวันหลังจากที่อยู่ในสตูดิโอใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าโคมักขี่นะปรับสภาพก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคราวนี้มาเป็นบรรยากาศสดๆกันบ้างอีกรูปแบบนึงเรื่องราวของการต่างประเทศวันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับประเทศเรามีรายงานจาก UN นะครับเกี่ยวข้องกับสภาวะโรคร้อนนะครับเรื่องของการส่งสัญญาณอันตรายนะครับแน่นอนแล้วว่าหลายปัญหานะครับสายเกินแก้ต้องเจอกันไปอีกนานหลายสิบปีแม้กระทั่งลงมือกันเดี๋ยวนี้ก็ตามนะครับรายงานจาก UN ล่าสุดสภาวะโรคร้อนนะครับถึงระดับเกินควบคุมย้ำขนาดนี้แน่นอนแล้วว่าโรคร้อนจะเผชิญกับแหล่งนะครับผ้าแหล่งสภาพภูมิอากาศอีกนานหลายสิบปีแม้จะลงมือทำตอนนี้นะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซนะครับเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนก็ตามนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้น้ำมันก็ปรากฏว่าพุ่งขึ้นแรงเลยทีเดียวนะครับทองคำขยับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานนะครับวุฒิสภาเห็นชอบแพ็กเกจโครงสร้างนะครับพื้นฐาน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐราคาน้ำมันปรับขึ้น2ดอลลาร์สหรัฐในวันอังคารที่10สิงหาคมที่ผ่านมาดีดตัวแรงนะครับเมื่อเร็วๆนี้ท่ามกลางสัญญาณอุปสงค์การฟื้นตัวนะครับในสหรัฐอเมริกาแม้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานหลังวุฒิสภาเห็นชอบนะครับแพ็กเกจสร้างโครงสร้างพื้นฐาน1ล้านล้านขณะที่ทองคำก็ปรับขึ้นเช่นกันโดยส่วนมากก็ราคาน้ำมันกับราคาทองนะครับพอขึ้นก็ขึ้นพร้อมๆกันในขณะที่ทนแรงต้านไม่ไหวผู้ว่ารัฐนิวยอร์กนะครับก็ประกาศลาออกนะครับเส้นเรื่องของการละเมิดทางเพศถึง11ครั้งท่ามกลางแรงกดดันทางกฎหมายที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและเสียงเรียกร้องจากประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับและคนอื่นๆขอให้สละตำแหน่งท้ายที่สุดแอนดรูอูโอโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็ยอมลาออกนะครับหลังผลการสอบสวนของอัยการได้ข้อสรุปว่าผู้ว่ารายนี้ล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง11รายนับตั้งแต่กาตกจากสวรรค์อย่างน่าตื่นตะลึงนะครับของหนึ่งในนักการเมืองที่โด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาเรื่องหม่นมองนิดหน่อยก็ลาออกทันทีนะในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยโอ้จะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่ลาออกในขณะที่สหรัฐนั้นตอนนี้ก็มีความกังวลพบตาย2รายจากการอาการป่วยที่หายากไม่เคยกำเนิดในแผ่นดินอเมริกันมาก่อน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับส่งเสียงแสดงความกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยหายากซึ่งผ่านที่ผ่านมานะครับพบเฉพาะในภูมิภาคเขตร้อนเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะในเขตเอเชียใต้และทางเหนือของออสเตรเลียฮะซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนะนั่นหมายความว่าต้องการวัคซีนตัวใหม่ใช้ในการรักษาอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาติดโควิด-19 ตายวันเดียวเนี่ยฮะป่วยหนักหลังฉีดครบเพิ่มขึ้นมากยอดสะสมทะลุ 8,600 รายนะครับประชากรกว่า
99.99% ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19ครบแล้วนะครับรอดพ้นนะครับจากการฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อล้มป่วยถึงขั้นรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตนะครับจากการยืนยันของสำนักข่าว CNN นะครับที่วิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ควบคุมโรคนะฮะและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC หลังพบเคสฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้ออาการหนักและสาหัสเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในระยะเวลา1สัปดาห์ตอนนี้และอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับเรื่องของไม่ได้ล้อเล่นเลยนะครับปรากฏว่าอังกฤษยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19พุ่งสูงขึ้นหลังทะลึ่งนะฮะไม่ทำการล็อกดาวน์ไม่ทำการเคอร์ฟิวไม่สวมหน้ากากไม่เว้นระยะห่างทางสังคมปรากฏว่าตอนนี้เหลวฮะสูงสุดทะลุ5เดือนหลังเลิกเว้นนะระยะห่างสหราชอาณาจักรพบผู้เสียชีวิตใน28วันหลังการติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวกเพิ่มขึ้น146คนในวันอังคารถือเป็นตัวเลขที่เป็นผู้เสียชีวิตสูงสุดนะครับรายวันนะครับในวันที่12มีนาคมนะครับจากเคสผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่อังกฤษยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมตั้งแต่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าแม้ยอดเคสรายใหม่ติดเชื้อจะลดลงอยู่ที่ 23,510 รายนะถือว่าเยอะนะครับจากอันดับที่ 25,161 รายไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากระดับพีคสุดจำนวน 54,674 คนในวันที่17กรกฎาคมนะก่อนหน้านี้หรือไม่นานก่อนที่อังกฤษจะยกเลิกเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างไรก็ตามนะครับหากดูในภาพรวมพบว่าเคสผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด-19 เริ่มดีดตัวขึ้นอีกครั้งนะครับด้วยมีชาวสหราชอาณาจักร 19,600 กับ47คนติดเชื้อโควิด-19 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น1สัปดาห์นะครับจากนั้นอีก 7% ในช่วง7วันหลังสุดการเสียชีวิตจากโควิด-19 รวมกัน266รายเพิ่มขึ้น1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ 15% แต่ครั้งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีสหราชอาณาจักรเคยมีค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตรายสัปดาห์สูงกว่า 8,000 รายเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นหลักคิดที่ผิดที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวมาว่ากันสำหรับอังกฤษนะครับในขณะที่เหตุการณ์สุดช็อกหนุ่มแกว่งชิงช้าริมผาแรงไปนะครับสองสาวร่วงลงเหวต่อหน้าต่อตาเลยเดียวซึ่งเป็นเน็ตไวเป็นคลิปไวรัลเลยทีเดียวผู้หญิง2คนเกือบเสียชีวิตในเหตุการณ์น่าสยดสยองเมื่อชายคนหนึ่งแกว่งนะครับชิงช้าลินผาให้พวกเธอแต่ออกแรงเหวี่ยงแรงจนเกินไปทำให้ที่นั่งสะดุดเสาทำให้ทั้ง2คนร่วงลงสู่เหวนะครับในสาธารณรัฐนะครับดาเกสถานนะครับในรัสเซียกรอดีรอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ในช่วงคลิปวิดีโอเริ่มต้นนะครับเป็นเหตุการณ์พบผู้กลุ่มคนตะโกนเชียร์ในแต่ละครั้งที่สองสาวถูกเหวี่ยงไปกลางอากาศอย่างไรก็ตามไม่นานเสียงเชียร์ก็เป็นเสียงกรีดร้องเมื่อปรากฏว่าชิงช้าไปสะดุดเสาทำให้มุมเหวี่ยงทั้งสองคนพลัดตกจากชิงช้ามุ่งสู่เหวเจ้าที่เปิดเผยการสอบสวนนะครับหาสาเหตุข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในนั้นก็รวมถึงการทบทวนระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวด้วยศาลก็มีการจำคุก17ปีนะครับนักธุรกิจชาวแคนาดาซึ่งปรากฏว่าทำตัวเป็นสายลับด้านนายยงตรีจูโดนะครับโบยไร้ความเป็นธรรมนะครับศาลจีนพิพากษา11ปีนักธุรกิจชาวแคนาดาไมเคิลสปาวอร์นะครับในฐานะเป็นจรชนในคดีพัวพันขัดแย้งระหว่างทางการทูตปักกิ่งนะฮะกับวอชิงตันขณะที่สหรัฐอเมริกาจัสตินทรูโดนะครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดารับไม่ได้จากคำตัดสินปราศจากความยุติธรรมการตัดสินนะครับลงโทษสปาวอร์มีขึ้นนะครับกับที่มีทนายความในแคนาดาเหมิงหวานโจวนะครับรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยและประธานฝ่ายการเงินของหัวเว่ยถูกจับกุมในแคนาดาและกำลังต่อสู้ที่ศาลแคนาดาเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในข้อหาช่อโกงธนาคารนะครับผู้นำแคนาดาได้ออกมาแถลงประณามคำตัดสินของจีนว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และปราศจากความยุติธรรม
โดยสิ้นเชิงเป็นกลยุทธ์การต่อรองระหว่างจีนกับแคนาดาตอนนี้ปรากฏว่าเหมืองหวานโจวก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วก็แคนาดาพยายามจะส่งตัวนะครับไปให้สหรัฐอเมริกาดำเนินคดีเพื่อทำการต่อรองกับจีนนะครับในขณะที่สิงคโปร์ก็ปรับการคาดการณ์ GDP นะครับปีนี้จะโตเพียง 6-7% เท่านั้นนะครับหลังการฉีดวัคซีนคืบหน้าเร็วขึ้นรัฐบาลของสิงคโปร์นะครับบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวดีเกินคาดในช่วงไตรมาสที่2และได้ปรับเพิ่มนะครับการคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ว่าจะเติบโตกว่า 6.7-7% นะครับโดยปัจจัยหุ้นจากการฉีดวัคซีนโควิด-19ที่ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศทั้งในสิงคโปร์และตลาดสำคัญนะเขาเชื่อว่าจะดีขึ้นในขณะที่กลุ่มตาลีบันกลับมาพังงาดตอนนี้ยึดจังหวัดที่8ได้แล้วฮะจากเดิมยึดจังหวัดที่1ฮะตอนนี้8จังหวัดใช้เวลาเพียง6วันเท่านั้นนะครับกลุ่มนักต้องตาลีบันนะครับในเมืองฝ่ายซาบักนะครับเมืองเอกของจังหวัดบาคักซานนะครับทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าน่าเป็นเมืองเอกจังหวัดที่8ที่พวกเขาได้ช่วงชิงได้สำเร็จในระยะเวลาเพียง6วันขณะที่สหรัฐอเมริกาและกองกำลังต่างชาตินะครับเข้าสู่กระบวนการถอนทหารในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็บอกว่าเขาจะไม่กลับไปช่วยอีกแล้วก็เป็นเรื่องของนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเรื่องของอัฟกานิสถานจะต้องมีการคุยกันและก็ดำเนินการกันเองเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งฮะปรากฏว่ากองทัพอินโดนีเซียยกเลิกการตรวจพรหมจรรย์ผู้สมัครทหารหญิงเป็นที่เรียบร้อยกองทัพอินโดนีเซียยกเลิกการตรวจพรหมจรรย์นะครับผู้ที่จะสมัครเป็นทหารหญิงแล้วหลังกฎระเบียบดังกล่าวถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับประท้วงต่อต้านอย่างยาวนานเนื่องจากมองว่าการเลือกปฏิบัติที่โหดร้ายต่อผู้หญิงนะครับที่ผ่านมากองทัพอินโดนีเซียจะใช้วิธีการตรวจด้วย2นิ้วนะครับหมายถึงการแพทย์ตรวจเชื้อพรหมจรรย์นะครับของผู้สมัครทหารหญิงเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นสาวพรหมจรรย์หรือไม่องค์กร Human Rights Watch นะครับซึ่งทำการตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวตั้งแต่ปี2014ถึงปี2015ประนามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวว่าเป็นพฤติกรรมป่าเถื่อนและล่วงละเมิดอย่างเป็นระบบต่อผู้หญิงและได้ออกมาเรียกร้องซ้ำในปี2017ให้กองทัพอินโดนีเซียยุติการกระทำดังกล่าวในเรื่องราวของการต่างประเทศวันนี้เรื่องของโควิด-19 คงจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับอังกฤษก็คงได้รับบทเรียนที่แสบเผ็ดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน 20,000 กว่ารายตายนะครับรวมกันกว่า 8,000 กว่ารายนะครับคงเป็นประเด็นที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนะครับของเขาบอริส จอห์นสันนั้นตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ก่อนหน้านี้สหรัฐใช้หลักคิดนี้ในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประสบความล้มเหลวสิงคโปร์ก็ใช้หลักคิดลักษณะเดียวกันต่อมาก็เป็นอังกฤษก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์นะครับกับออสเตรเลียก็ใช้หลักคิดนี้เรียกว่าบับเบิ้ลทัวร์นะครับสิ่งที่ตามมาคือการติดเชื้อโควิด-19 อย่างขนานใหญ่ประเทศไทยมีการใช้หลักคิดนี้เช่นกันเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2564หลักคิดการเปิดประเทศเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตอนนี้ก็สารพัดปัญหากำลังลุ่มไปที่ภูเก็ตเซนบล็อกนะครับของประเทศไทยซึ่งถูกจับตามองและปรากฏว่ามีการประเมินตัวเลขอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าได้ประโยชน์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียง 0.01% เท่านั้นแต่เดียวกันก็มีปัญหาแหม่มถูกข่มขืนแล้วถูกสังหารยิ่งทำให้โครงการภูเก็ตเซนบล็อกถูกเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วจากโครงการดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จความวัวไม่ทันหายความควายก็เอามาแทรกนะครับตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศเตือนไม่ให้เดินทางมายังประเทศไทยเพราะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์คงเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการจำคุกนักธุรกิจชาวแคนาดานะครับฐานเป็นสายลับหลังจากที่แคนาดาทำการจับกุมเหมืองหวานโจวรองประธานกรรมการบริษัทหูเว่ยคราวนี้สั่งจำคุกถึง11ปีสำหรับนักธุรกิจนะครับของแคนาดาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่ทำงานในจีนและจีนทำการจับกุมตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
นะครับใช้หลักคิดสงครามทางการค้ามีการวางแผนกัน7ประเทศเพื่อทำการจับกลุ่มตัวนะครับเหมิงหวั่นโจวรองประธานกรรมการบริษัทหูเว่ยรูปของเหรินนะครับประธานกรรมการบริษัทหูเว่ยซึ่งเหมิงหวั่นโจวนั้นเขาก็เป็นประธานฝ่ายการเงินของบริษัทหูเว่ยด้วยเพื่อทำการสกัดหูเว่ยไม่ให้เจริญเติบโตเป็นการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่จีนก็ทำการจับกลุ่มตัวประกันนะเช่นกันและตอนนี้มีการจำคุกถึง11ปีเป็นการบีบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพื่อให้แคนาดานั้นทำการปล่อยตัวเหมิงหวั่นโจวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆในเรื่องของโควิด-19 คงเป็นประเด็นสำคัญและก็เป็นตัวแบบซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอังกฤษและไทยจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับในหลักคิดที่เรียกว่าเป็นการเกิดเปิดประเทศในอังกฤษหนักเลยไม่ใช่เปิดประเทศอย่างเดียวฮะปรากฏว่ายังมีการเปิดแล้วก็ยกเว้นนะครับยกเลิกนะครับมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นเคอร์ฟิวไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากไม่ว่าจะเป็นการเป็นระยะห่างทางสังคมเฮ้เฮ้เฮ้ไม่ได้กี่วันคนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่เป็นบทเรียนสำคัญคือประเทศไทยมีการนำหลักคิดนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดนะครับในส่วนของสหภาพยุโรปที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปได้สิ่งที่ตามมาประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาถูกสั่งห้ามเข้าประเทศแล้วก็มีการเตือนอย่างเป็นทางการสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคิดที่ผิดและผมเคยเรียนหุ้นส่วนเชิงสังเคราะห์ไว้ทำไม่ได้นะครับและจะส่งผลทำให้สถานการณ์โควิด-19 นั้นพุ่งสูงขึ้นทางแก้ปัญหาตอนนี้รัฐบาลต้องค่อยๆถอยไม่ว่าจะเป็นสมุยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะทำไมต้องถอยทำไมต้องไม่ทำตอนนี้ไม่เร่งตอนนี้สถานการณ์มันควรจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ทำแบบนี้เราจะเอาอะไรมากินธุรกิจการท่องเที่ยวมันจะเป็นยังไงผมเคยเรียนมาตลอดป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูที่ว่าจะมาใช้ฟื้นฟูเรื่องการท่องเที่ยวยังไม่ได้เพราะวันนี้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกากำลังเล่นสงครามวัคซีนและสงครามไวรัสกันอยู่เร่งการขายวัคซีนจัดสงครามไวรัสกันหนักนะครับตอนนี้จึงเห็นว่ามีการระบาดโควิด-19ของไวรัสตัวใหม่ๆนั่นหมายความเป็นอัตราเสี่ยงอย่างสูงนะครับที่ไทยจะไปเดินเกมนี้เพราะเกมนี้มันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือเป็นเกมลบไม่มีทางจะเป็นผลดีเด็ดขาดทางออกที่ดีที่สุดต้องค่อยๆถอยนะครับไม่งั้นสถานการณ์ในประเทศไทยจะหนักและหนักแล้วมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้มาตอนนี้ได้มาประมาณ 2-3,000 ล้านบาทนะครับมันคุ้มมันไม่คุ้มหรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตที่สำคัญโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวต้องปิดไปด้วยอ่ะเนี่ยมันยิ่งเสี่ยงไปใหญ่นะครับรัฐบาลต้องค่อยๆถอยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหลักคิดนี้ผิดนะครับทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในระลอกที่3และระลอกที่4กลับเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อ ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้
คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา